สวัสดีครับจากบริษัทจีทีอินเตอร์จำกัดนะครับพอดีว่ามีลูกค้าใน Facebook นะครับหลายท่านนะครับบอกว่าให้ช่วยรีวิวเครื่องของเราให้หน่อยนะครับวันนี้ก็จะรับอาสามารีวิวให้ดูนะครับตอนนี้เครื่องที่เห็นนะครับเป็น CNC router นะครับขนาดพื้นที่ใช้งานนะครับ 65x25 นะครับรับความหนาของวัสดุได้อยู่ที่20เซนนะครับที่พามาดูตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ออปชั่นค่อนข้างจัดเต็มนะครับของล้นนะครับก็ชิ้นแรกครับแกน A ครับน่าสนใจแกน A ตัวนี้นะครับสามารถรับวัสดุนะครับที่มีความโตได้อยู่ที่20เซนนะครับยาวที่1เมตรนะครับกัดพวกลูกกรงนกนะครับเหยื่อปลานะครับด้ามมีดนะครับหรืออะไรต่างๆก็ทำได้หมดนะครับด้านหลังนะครับจะมีปั๊มน้ำมันหล่อลื่นนะครับปั๊มตัวนี้นี่จะฉีดนะครับไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆที่มีการเคลื่อนที่นะครับก็คือลิเนียไกด์บอนสโกนะครับตัวนี้ค่อนข้างสำคัญนะเพราะว่ามันยืดอายุการใช้งานของเครื่องนะครับแนะนำนะครับถ้าลูกค้าติดก็ดีนะครับเนี่ยครับพวกสายยางนะครับจะมาจ่อตามหน้าบล็อกนะครับตัวแกนแซดนะครับจะมีชุดกระบอกนิวเมติกบาลานซ์เวทนะครับตัวนี้สำคัญนะครับเครื่องชิวๆนี่เป็นเอกลักษณ์เลยครับถ้ามีตัวนี้นี่แน่นอนครับทุกรุ่นนะครับทุกเครื่องนะครับจะต้องมีตัวนี้นะครับพื้นโต๊ะนะครับเป็นเหล็กหนา15มิลนะครับตาร์ M8 แข็งแรงมากนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าเอาไปใช้แล้วทำจิ๊กขึ้นมาซ้อนนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับตัวคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ในตู้ใบนี้นะครับกันฝุ่นกันละอองนะครับเรามาดูชิ้นงานกันบ้างนะครับนี่งานตัวอย่างที่ว่าเคยลูกค้าเคยมากัดนะครับแล้วก็ขอไว้ครับตัวนี้เป็นเหยื่อปลานะครับทำจากแกน A นู่นนะครับก็ใส่แล้วก็หมุนเลยครับถ้าสนใจเหยื่อปลาก็ติดต่อพี่หนึ่งนะครับพี่จิตนะครับตัวนี้เป็นรูปยักษ์ใช่ไหมเป็นเห็นว่าลูกค้าเป็นด้ามมีดนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตลูกค้าด้วยนะครับรายละเอียดดีเทลนะครับค่อนข้างครบนะตัวนี้เป็นงาน3แกนนะครับงานเหยื่อปลาอีกหน่อยกันอันนี้เป็นแพ็กเกจที่เสร็จแล้วนะครับของฮันเตอร์นะครับพี่หนึ่งนี่ก็เป็นงาน3แกนนะครับเป็นเคสมือถือนะครับชื่อของสำรานนะครับลองเข้าไปดูในเพจเขาได้นะครับสำรานของเสียแจ็คนะครับเพื่อนได้ลูกด้วยก็แสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้ของคณะออบเจกต์นะครับเป็นแท่นวางมือถือนะครับด้านข้างๆนี่จะเป็นตัวขยายเสียงนะครับตัวนี้ได้รับรางวัลดีไซน์ระดับประเทศนะครับของเฮโร่กับซอสซิลออกรายการอยู่ในร้านแล้วนะครับลูกค้าผมรวยๆนั่นนะครับก็คำถามยอดฮิตเลยครับลูกค้าชอบถามว่าเครื่องนี้กัดอะไรได้บ้างนะครับผมต้องบอกว่าเครื่องชิวๆเนี่ยกัดเหล็กได้ทุกเครื่องนะครับแต่ถามว่ากัดได้กับความเหมาะสมเนี่ยต้องแยกกันก่อนนะครับอย่างเครื่องตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีถาดน้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้ากัดเหล็กกัดอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องมีน้ำหล่อเย็นใช่ไหมผมว่ามันคงกระเลอะเทอะนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้นะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นหัวฉีดสเปรย์นะครับมันพวกน้ำมันหรือน้ำเนี่ยจะออกเป็นสเปรย์นะครับมันจะไม่เหนอะหนะนะครับก็ติดตั้งเข้าไปเพิ่มได้นะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับการันตีที่50ไมครอนนะครับแต่จริงๆแล้วตอนที่เราตั้งด้วยแกนิพิชันเนี่ยเราตั้งอยู่ที่ไม่เกิน30ไมครอนนะครับแต่ตามสเปคจริงๆเนี่ย50ครับซื้อเครื่องนะครับมีอะไรให้บ้างนะครับก็มีคอลเลตนะครับมีประแจมีดอกกัดมีแคมป์นะครับมีให้ครบทุกอย่างนะครับพร้อมใช้ลูกค้าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับอย่างคอลเลจชุดพวกนี้นะครับอย่างดอกกัดนี่ก็มีเอาที่เหมาะสมกับลูกค้าครับเราจะจัดให้นะครับคอลเลจก็ตั้งแต่2มิล นะครับจนถึง16มิล นะครับครบชุดอันนี้เป็น ER 25นะครับถ้าซื้อข้างนอกก็ชุดหนึ่ง 2,000 ได้นะครับนี่เรื่องประกันนะครับของเราเอาง่ายๆนะครับ1ปีทุกอาการนะครับรวมถึงสปินเดิลด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมีอะไรก็ขอให้บอกกันนะครับแต่อย่าไปใช้งานเถื่อนประเภทนะครับแล้วก็ระบบไฟของเครื่องนี้นะครับจะเป็นเซอร์โวมอเตอร์ครับของ Panasonic Japan ทั้งหมดนะครับเราใส่ของให้ค่อนข้างเต็มครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์เราคือเราทำเครื่องเหมือนใช้เองนะครับผมเป็นคนหัวสูงครับผมก็อยากให้ลูกค้าใช้เครื่องดีๆกับผมบ้างนะครับเรื่องราคาก็มีอะไรก็คุยกันได้นะครับสเปคนะครับอยากได้แบบไหนครับยาวหน่อยยืดหน่อยเล็กลงกว้างขึ้นอะไรนี้ก็บอกได้นะครับหรื
จะต้องการรุ่นที่เหมาะสมกับชิ้นงานของลูกค้าก็ลองมาคุยกันนะครับได้ทุกช่องทางนะครับก็มี LINE นะครับชิวชิว CNC นะครับหรือว่าจะ inbox ใน Facebook มาถามก็ได้นะครับหรือจะโทรตรงเลยก็ได้นะครับ089นะครับ6188นะครับหรือ085นะครับ923นะครับ8870นะครับก็คลิปนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ